462บาทครับที่เกรงซีมาดิลาสาขาลาเพซ่าเรากินครั้งแรกดูว่าเป็นยังไงแต่บ้านเรามันคิวยาวแล้วกันเริ่มกินที่ตรงนี้แม่งไปดีสุดสายที่คิวเบาผมก็ลงคิวเบาแล้วก็จะนั่งแท็กซี่ไปมอสเอเชียแต่ว่า
เพราะว่าบอสเชียร์รถติดมากก็เลยนั่งแท็กซี่ย้อนมาที่เอ็กซ่านอริซ่าจบจากนี้ก็คงหาอะไรกินอีกนิดหน่อยนะแล้วก็คิดว่าฝนมันตกนะฝนตกมากเลยรถก็เริ่มติดแล้วจากนี้ไปถามแท็กซี่ว่าพอจะถึงในเทอร์มินอลวันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงนี้ค่าโดยสารก็ผมว่าน่าจะ 4-500 ก็จะเผื่อไว้ก่อนนะฮะแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวได้เวลาที่ข้าพเจ้าจะสวัสดิ์ปามแล้วแค่นี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ